สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้ my gosh แอดต้องบอกว่าคิดถึงโนริซ่ามากไม่รู้จะเงียบไปไหนลูกไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรแต่แอดเดาอย่างมั่นใจเลยว่าถึงโนริซ่าของเราจะอยู่ที่ปารีสนะตอนนี้นะจ๊ะหรือไม่รู้อาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้ก็ไม่ทราบได้โนริซ่าของเราต้องซุ่มซ้อมอย่างหนักมากๆแน่ๆเพื่อที่จะขึ้นโชว์แฟนมีตอัพ5ประเทศติดกันในทวีปเอเชียของเรานะจ๊ะรวมถึงประเทศไทยกันด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเป็นความเงียบที่น่าลุ้นมากว่าโชว์จะมีการออกแบบใหม่อีกหรือเปล่าแล้ววิดีโอที่หลุดออกมาจะทำให้เรากรี๊ดบ้านแตกแค่ไหนแค่คิดตามก็ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วแต่ยังไงวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวรวบรวมต่างๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโนริซ่าเท่าที่แอดจะคัดสรรสิ่งที่น่าสนใจมารวมกันในคลิปนี้ได้นั่นเองนะจ๊ะถ้าเกิดใครอยากอัปเดตไปด้วยกันหรือรู้แล้วก็ตามทีก็สามารถมาพูดคุยร่วมฟินร่วมวีดกับแอดได้นะเพราะแอดคิดถึงโนริซ่ามากๆต้องถ่ายทอดความรู้สึกออกไปผ่านคลิปนี้นะจ๊ะมาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยที่ตอนนี้โนริซ่าของเราก็มีการประกาศข่าวในหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นข่าวใส่ไข่ข่าวต่างประเทศอะไรต่างๆมีการมาบอกว่าโนริซ่าของเราทำสถิติจ้าสร้างมูลค่า MIV ให้กับโชว์ Victoria's Secret นะจ๊ะอยู่ที่ประมาณ 243.2 ล้านบาทคนพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วเขายังบอกต่ออีกว่าและเพียงแค่1โพสต์ใน IG เนี่ยก็ทำได้ถึง 1.6 ล้านเหรียญ US หรือประมาณราวๆ56ล้านบาทนะจ๊ะเหมือนปีก่อนๆรู้โนริซ่าของเราโพสต์แล้วประมาณ40กว่าล้านแม้ปัจจุบันจะอัพขึ้น50กว่าล้านโอ้ยตายแล้วเนาะก็คนทรงอิทธิพลระดับโลกใครจะบอกว่าทำไม่ได้นะจ๊ะก็ไปอยู่บ้านนอกไปอะไรอย่างงี้ ซึ่งมูลค่ารวมในรอบนี้ 213.2 ล้านบาทนี่ถือว่าอึ้งกิมกี่ไปทั่ววงการกันเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอปรบมือให้กับความ impact อิ่มใจนี้ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ค่อยแบบจะรู้สึกแปลกใจเพราะว่าติดท็อป5ท็อป10ตลอดของระดับโลกนะไม่เคยหลุดเลยมา 2-3 ปีแล้วเนาะ ไม่ได้ขิงนะเป็นความจริงที่แบบคือเพิ่งรายงานไปวันก่อนนะจ๊ะส่วนอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือพี่เดียน่าออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะจ๊ะเกี่ยวกับผ้าธงผ้าไทยที่บอกว่าเป็นผู้นำนู่นนี่นั่นซึ่งโนริซ่าของเราก็เคยใส่ไปก่อนหน้านี้นะจ๊ะก็มีการบอกว่าเอ้ยแล้วได้เจอลิซ่าบ้างไหมพยายามจะหลอกถามอะไรบางอย่างกับพี่เดียน่าของเราแต่พี่เดียน่าของเราบอกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่ได้เจอกันเลยค่ะเอาแต่รอไปเจอวันที่แฟนมิตอัพเหมือนกันก็รอกรี๊ดพร้อมทุกคนนั่นแหละเตรียมเสียงกรี๊ดอะไรอย่างงี้อ่ะก็น่ารักกันไปพี่สาวน้องสาวคู่นี้นะจ๊ะอยู่กันมานานจริงๆนะแสดงถึงความจริงใจแล้วก็โนริซ่าของเราก็มีพี่เดียน่าเนี่ยขึ้นใน IG ส่วนตัวบ่อยครั้งเหมือนกันเนาะส่วนเรื่องต่อมานะจ๊ะก่อนจะไปเรื่องสุดท้ายก็ขอมาแสดงความยินดีกับโนริซ่าที่ตอนนี้เพลง Moonlit Floor บน YouTube ทะลุ30ล้านเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าใน Spotify เกิน100ล้านไปสักพักแล้วนะจ๊ะแล้วก็ Impact ต่างๆตอนนี้ก็คงเดินหน้าสร้างความโหดแบบน้ำนิ่งไหลเรื่องที่แอดบอกเหมือนพี่มันนี่ของเราค่อยๆขึ้นกันไปขึ้นกันไปเผลอๆเนี่ยจะแซงคนอื่นแล้วนะจ๊ะเพราะตอนนี้ในโนริซ่าของเราก็ยังคงติดชาร์ตอยู่สม่ำเสมอ Today Top Hit ปัจจุบันก็อยู่ในอันดับที่17หลังจากที่วันก่อนมั้งอยู่ในอันดับที่24 25อะไรประมาณเนี้ยขึ้นๆลงๆอยู่แถวๆนี้ตลอดนะจ๊ะไม่เคยหลุดนะก็เรียกว่าขอบคุณคนที่ยังคงสตรีมไม่เลิกรานะจ๊ะรักนะจะบูดจะบูดในส่วนของแอดก็ถนัดในส่วนของ YouTube ก็จะปั่น YouTube ต่อไปให้ถึง100ล้านเหมือนกันนะจ๊ะสู้ๆทุกคนแล้วก็ในส่วนของชาร์ตต่างๆอีกชาร์ตนึงที่น่าสนใจก็คือ United World Chart ที่ตอนนี้โนริซ่าของเราก็ได้รับการประกาศออกมาล่าสุดแบบอึ้งกิมกี่ไปแล้วว่าเป็นเพลงที่ติดชาร์ตมานานกว่า1เดือนแล้วโดยอยู่ในอันดับที่22นะจ๊ะด้วยคะแนน 131,000 คะแนนในสัปดาห์นี้ทำให้คะแนนรวมอยู่ที่ 558,000 คะแนน4สัปดาห์ที่อยู่ในชาร์ตนั่นเองจ้าซึ่งหลายๆแอคเคาท์ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวโนริซ่าอย่างพี่แนนนิสหรือน้องแมงที่แต่งทำหน้าทำผมอะไรนั่นน่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์ท่องเที่ยวต่างๆก็เลือกใช้เพลง Moonlit Floor กันอย่างทั่วหน้านะจ๊ะแอดคิดว่าโนริซ่าของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะออกแบบเพลงนี้มาเนี่ยไม่ใช่แค่เพลงที่มีคุณภาพดีฟังเพลินๆเท่านั้นแต่รู้สึกเหมือนจะแบบออกแบบมาเพื่อเทศกาลต่างๆหรือว่าจะเป็นแบบว่าเหมือนแม่ Mariah Carey ที่ All I Want For Christmas Is You เนี่ยกินบำนาญทุกปีเพลงนี้ก็อาจจะแบบเหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์ช่วงอากาศเย็นเทศกาลแบบว่า Boyfriend Day อะไรก็ว่าไปนะจ๊ะหรือเปล่าเนาะเออใครจะไปรู้ก็จะเป็นอีกเพลงนึงที่แบบเป็นอย่างนั้นไหมทุกคนก็ลองแลกเปลี่ยนความเห็นตรงนี้เข้ามาได้นะจ๊ะส่วนเรื่องเพลงไหนๆก็พูดถึงเรื่องเพลงแล้วเนี่ยก็มีทางเพจเนี่ยเขาก็ออกมาทำการคาดเดานะจ๊ะแอดก็รู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยจะมาพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนในคลิปนี้กันด้วยเขาบอกว่าถ้าทฤษฎีของเราคือ5ซิงเกิลและการคำนวณของฉันถูกต้องลิซ่าอาจจะวางสปอยเลอร์บน TikTok อีกไม่กี่ชั่วโมงสำหรับเพลงที่กำลังจะมาของเธอซึ่งโพสต์นี้เป็นวันเมื่อวันก่อนนะแต่ก็ยังไม่มีโพสต์อะไรออกมาแต่ว่าดูแล้วก็การปักวันก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเขาบอกว่าเพลง Rockstar 27มิถุนาเพลง Newman 15สิงหา Moonlit Floor 3ตุลาแล้วเขากะไว้ว่ารอบต่อไปที่เพลงต่อไปซึ่งยังไม่รู้ชื่อเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยน่าจะปล่อยวันที่21พฤศจิกายนนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะจ๊ะก็สามารถมาพูดคุยกันได้เป็นการคาดเดาจากแฟนๆใน Twitter ใน Facebook อะไรแบบนี้นะทุกคนนะส่วนอีกเรื่องนึงนะจ๊ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องที่มีข่าวลือว่าโนริ
ริซ่าของเราได้รับเทียบเชิญจากโคเชล่าเป็นที่เรียบร้อยให้ไปแสดงประจำปีหน้าอาจจะเป็นเฮดไลเนอร์เลยด้วยซ้ำนะจ๊ะก็ต้องมานั่งรอดูว่าถ้าเกิดโนริซ่าได้ไปจริงๆต้องบอกว่าบริษัทเก่าก็คงจะแบบเอออึ้งกิมกี่หรือบริษัทเอชที่คอยเน็บแนมตลอดเวลาว่าไม่ดังอย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะถ้าอเมริกาเชิญเองขนาดนี้ก็รอดู Impact ได้เลยจ้าเพราะทุกๆปีเนี่ยจะเห็นว่าจะไปเป็นวงไปอะไรกันใช่ไหมรอบนี้ไปเดี๋ยวจะได้เห็นสักทีว่าตกลงแล้วแฮชแท็กหลักล้านเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะหรือจริงๆก็สาวทุกคนนั่นแหละแต่ก็จะได้รู้ว่าตัวมงตัวแม่ในด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยน้องริซ่าของเรานั้นก็ระดับท็อปๆของโลกแน่นอนนะจ๊ะก็อาจจะไม่อยากจะพูดเยอะตอนนี้เนาะก็อย่างที่เห็นเต็มผ่านมา Paris Fashion Week เอ่ยหรือจะเป็นล่าสุดอย่าง Global Citizen หรือล่าสุดมากกว่าอย่าง Victoria's Secret ก็ทะลุล้านทุกอันนะแก ไม่รู้สินะรออะไรนะจ๊ะก็รอดูกันต่อไปเนาะทุกคนเนาะส่วนเรื่องสุดท้ายที่จะมาฝากในคลิปนี้พร้อมลิงก์ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมนะจ๊ะ MTV EMA เนี่ยเขาปิดโหวตบนหน้าเว็บไซต์แล้วใช่มั้ยแต่เขามาเปิดโหวตอีกช่องทางนึงนะจ๊ะซึ่งแอดจะแปะลิงก์ไว้สำหรับคนที่มี IG เท่านั้นถึงจะสามารถโหวตให้กับ Norisa ของเราได้เพราะว่าลิงก์เนี้ยมันจะอยู่ที่หน้า IG Story ทางลา Official ด้วยแล้วก็ทางในส่วนของ MTV EMA แต่ในเมื่อ Norisa ของเราเอามาลงที่หน้า Official ของลาวนะจ๊ะก็ไปกดโหวตกันได้ที่หน้าช่องทางนี้นะทุกคนนะก็ฝากกันด้วยในคลิปนี้ประมาณนี้จ้าแล้วยังไงมีอะไรเคลื่อนไหวจะมาพูดคุยกันใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบายไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีเด้อ